าวไกลระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีแก้112พรุ่งนี้เข้มความปลอดภัยสกัดกลุ่มป่วนก้าวไกลลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีนโยบายหาเสียงแก้ไข 0.112 ล้มการปกครองหรือไม่เข้มความปลอดภัยวางรั้วเหล็กแม้ไร้เงาแกนนำพรรคเข้าฟังคำวินิจฉัยเมื่อวันที่30มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคมเวลา 9:30 นาทีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 นกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความอดีตพระพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2เสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังคงยึดตามระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นพื้นที่ควบคุมตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาลพ.ศ. 2562กำหนดห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเนื่องจากหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าอาจมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้โดยมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารขณะที่บุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยจะต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีนอกจากนี้ทางสำนักงานยังได้อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองด้วยการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้เพื่อถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยจำนวน2จุดใหญ่คือที่บริเวณโถงกลางชั้น2และบริเวณเชิงบันไดด้านนอกอาคารฝั่งทิศเหนือของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้นายธีรยุทธ์ในฐานะผู้ร้องแจ้งว่าจะเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองโดยจะถึงที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญเวลาประมาณ 13:30 นส่วนทางพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องแจ้งว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไม่ไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางแกนนำพรรคก้าวไกลจะไม่ได้เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยแต่ทางสำนักงาน
ได้มีการประสานทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอาคารสถานที่เช่นเดียวกับวันอ่านคำวินิจฉัยคดีของนายพิธาถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตามสถานการณ์เฝ้าติดตามกรณีมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆซึ่งการพิจารณาคดีสำคัญที่ผ่านมาการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่งสองห้องเป็นกำลังหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติวราวุธให้ฟังจากปากประพัฒน์เองหลังถูกโยงเอี่ยวแก๊งศรีสุวรรณเชื่อไม่เกี่ยวข้องวราวุธเผยประพัฒน์ลาประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาแจงตอบคำถามแทนไม่ได้ปมถูกโยงเอี่ยวแก๊งศรีสุวรรณคดีตบทรัพย์ต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองเมื่อวันที่30มกราคม2567ที่พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีมีความพยายามโยงนักการเมืองปออดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งนายศรีสุวรรณจรรยาในคดีตกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าวันนี้นายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคและอดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ลาการประชุมพรรคเมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงหรือไม่หลังมีความพยายามโยงถึงนักการเมืองปนายวราวุธกล่าวว่าพรรคคงชี้แจงในรายละเอียดไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองเพราะคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่หัวหน้าพรรคและไม่ใช่ใครทั้งนั้นและที่ผ่านมาพรรคเรายึดถือการทำงานรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้แก้ปัญหาให้ประชาชนเราย้ำจุดยืนเรื่องนี้ตลอดมาพอเกิดข่าวลือในลักษณะนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดต้องเป็นเจ้าตัวเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายประพัฒน์เบื้องต้นหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเท่าที่พูดคุยกันมานายประพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอีกทั้งสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายประพัฒน์จะมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดและไม่เคยได้รับรายงานกับปัญหาเหล่านี้เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่านายประพัฒน์ไม่ผิดนายวราวุธกล่าวว่าต้องให้นายประพัฒน์เป็นผู้ชี้แจงเองตนไม่สามารถตอบได้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจต้องฟังจากปากเจ้าตัวจะชัดเจนกว่าเมื่อถามว่ามองว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังอะไรหรือไม่เพราะมีข่าวโจมตีนายประพัฒน์ออกมาต่อเนื่องนายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการทำงานปกติมีข้อสงสัยก็ตอบไปหากมีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการสงสัยของประชาชนมากกว่าและต้องชี้แจงไปตามแนวทางที่เกิดขึ้นคาเบียเตบาสประธานลาลีกาลุ้นเอ็มบัปเป้ซบเรอัลมาดริดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาลีกฟุตบอลของสเปนออกมาสนับสนุนให้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดายิงของเปเอสเชย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล 2024-25ก่อนหน้านี้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมีกระแสเรื่องอนาคตของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขากำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงในเดือนมิถุนายนนี้และหนึ่งในสโมสรที่มีการคาดการว่าจะเป็นจุดหมายใหม่ของเจ้าตัวคือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งลาลีกาสเปนล่าสุดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาออกมาแสดงความเห็นว่าทีมราชันชุดขาวจะดึงตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพผมคิดว่ามีโอกาสสูง
มันเป็นความเห็นส่วนตัวนักเตะอายุ26ปีมันขึ้นอยู่กับเรอัลมาดริดตัวประธานสโมสรและอะไรที่เขาต้องการจะเสี่ยงด้วยเรอัลมาดริดอาจคิดว่าการมาของเบลลิงแฮมทำให้พวกเขาเหมือนมีดาวดังแล้ววินิซิอุสก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่หากตัวนักเตะต้องการจะไปมาดริดผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่า 50%